ที่ไม่ได้ไปเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าไปกองละครเอ้ยกองภาพยนตร์ละครคู่กรรมน้องกันณภัทรนะคะปูไข่ปูไข่นี่เล่นด้วยแล้วก็เป็นผู้ช่วยกำกับแล้วก็น้องแคนอยากให้ดูการหล่อมากเธอโอ้ยสุดชนีหล่อนี่ไงเอ้ยบนอัพแบบไกลมากนะคะป้อมพระจุลก็สองก้าวแค่เห็นใส่ชุดแค่นี้ก็หล่อแล้วพี่แจ๊คคือฟินแล้วอ่ะแฟนคลับนะคะอย่าเพิ่งว่าน้องนะคะน้องยังไม่ได้อัพรูปเลยเพราะว่าพี่น้องกันขอโทษนะ อาจจะไม่ได้มองน้องกันนะมองคนอื่นมองเอ็กซ์ตาอยู่นะหล่อทั้งเซตเธอคือหล่อมากเลยใส่มีทั้งหล่อทั้งสวยด้วยคือถ้าหุ่นไม่ดีจริงอ่ะใส่ชุดอย่างนี้ไม่ได้นะพี่แจ๊คจะบอกว่าฉากนี้แค่แบบฉากเบาๆนะเขาลงทุนไปแบบว่าถ่ายอันนี้เป็นฉากที่เมืองนอกเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังมีสัมภาษณ์กันค่ะแคนนะคะแล้วก็มีพี่ลูกไข่ด้วยโอ้รอเอ็กซ์คลูซีฟนะคะนี่ไม่มีที่ไหนเลยนี่สัมภาษณ์บนเรือนะคะชุดที่เหมาะเลยอ่ะจริงทำกันบ้านพี่แต่ทำกันบ้านมาอย่างดีมากเลยพี่แจ๊คนะคะเดี๋ยวจะอัพรูปนะคะนี่ยังไม่อัพรูปนะจ๊ะค่ะเราไปดูนะคะน้องกันก่อนละกันนะคะแล้วก็ภาพบรรยากาศนะคะละครจะบอกว่าเอ็กซ์คลูซีฟนะคะเพราะว่าเขาเชิญเราที่เดียวเลยแล้วก็ไกลมากนะคะก็น้องกันในเรื่องเปิดภาพมาแล้วรับบทเป็นวนัทนะคะก็เป็นเหมือนเพื่อนของอังสุมาลินผู้ตามตรงก็คือเป็นอีกคู่คือเป็นพระรองอ่ะอาเจ๊พูดบ้างจะดูโกโบริยาอารมณ์หล่อโกโบริยาจะเสียชีวิตนะคะตามเรื่องภาคแรกแล้วก็ภาคที่สองคือวนัทเนี่ยก็จะได้กับอังสุมาลินนะคะซึ่งในเรื่องเนี่ยเป็นฉากที่เขาเป็นฉากที่ประเทศอังกฤษค่ะคือน้องกันเนี่ยคือวนัทเนี่ยคือไปเรียนต่อที่อังกฤษนะคะแล้วก็ไปเจอแคนซึ่งเป็นราชวงศ์นะคะแล้วก็ไปเจอกับเสรีไทยค่ะมีการคิดว่าจะแบบกลับมาแบบกู้แบบเรื่องประชาธิปไตยให้กับคนไทยก็มีการปรึกษาหรือก็ในฉากมีฝรั่งด้วยมีเอ็กซ์ตร้าซึ่งเป็นทหารนะคะหล่อเนาะหนูพลาดได้ไงเนี่ยพลาดเนี่ยโอ้นะคะให้เจ๊ฟินอยู่คนเดียวเลยเนี่ยใช่หลอนมากนะคะเนี่ยสาเหตุที่เป็นผื่นขึ้นนี่ก็เพราะนี่แหละค่ะอากาศร้อนแล้วเย็นมันร้อนแล้วคือแบบพี่ก็ไปงานที่โรงแรมเพราะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราปรับร่างกายไม่ทันพี่แจ๊คเราป่วยได้คือสมมุติว่าเราทำงานในที่เย็นมากเราอยู่ในแอร์เย็นมากเลยแล้วก็ไปเจออากาศร้อนพอเจออากาศร้อนเสร็จแล้วเราก็เข้าไปนั่งในรถแอร์เย็นๆดีกว่าฉีดยาด้วยดีเออนะคะเราไปดูน้องกันนะคะแล้วก็น้องแคนค่ะอัปเดตทั้งเรื่องผลงานความรักด้วยนะคะแล้วก็ไปดูภาพบรรยากาศกันปูแขกจะไม่ทันนะเดี๋ยวมาเมาให้ฟังละกันไปดูภาพบรรยากาศจากกองละครคู่กรรมเอ็กซ์คลูซีฟนะคะที่นี่ที่เดียวเลยจ้าไปดูเลยค่ะฟินเลยอ่ะสุดเดี๋ยวอัพรูปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยไปดูเลยค่ะครับผมสวัสดีครับเซ็กเตอร์กันนิดนึงนี่คือจะมาเต็มยศมากชุดฐานอังกฤษครับผมก็มาเรียนที่ต่อที่อังกฤษแล้วก็นะมาอยู่ในขบวนการเสรีไทยวันนี้ก็มีเพื่อนร่วมกวนคือมีท่านชายด้วยก็คือน้องแคนครับผมมาอยู่ในขบวนการเสรีไทยด้วยเหมือนกันครับจริงๆที่เรายืนเนี่ยคือบนเรือเลยใช่ไหมคะใช่ครับบนเรือครับก็วันนี้มาถ่ายที่สมุทรปราการฮะเป็นตอนใช่ป้อมประจุจอมเกล้ารู้สึกไงบ้างคะมันสถานที่ก็ขลังอยู่แล้วเนาะแล้วชุดวันนี้ผมมาตั้งแต่เช้าผมเห็นบรรยากาศแล้วผมแบบขนลุกครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจมากที่ได้มีโอกาสถ่ายกับฉากสวยๆแบบนี้ครับผมร้อนเนาะโอ้โหนี่ครับเต็มนิดนึงร้อนมากอากาศร้อนมากครับผมมีคนคิดร้อนอยู่วันนี้ก่อนมันเป็นยังไงบ้างให้เห็นบอกเนาะก็จะเป็นฉากที่มีการแบบว่าพูดคุยกันชุมกันของเสรีไทยที่แบบว่าไปช่วยกันทำสงครามมาแล้วก็ชนะอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสได้ส่งทหารกลับไปเมืองไทยด้วยอะไรก็เลยมีความมีการฉลองกันไปเข้าฉากด้วยเนาะใช่ครับก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรหัวหน้าเป็นฐานอังกฤษเป็นคนต่างชาติจริงๆครับถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่จริงๆครับเพราะทุ่มทุนกันแค่ฉากนี้ก็แบบว่ามาถึงนี้เลยแน่นอนครับก็คือทั้งภูมิกับทั้งทีมงานทุกคนแล้วก็โปรดักชันก็เต็มที่มากๆกับคู่กรรมในเวอร์ชันนี้นะครับผมอยากให้คนได้ติดตามกันครับถ่ายมาสักพักยังฮาของน้องกันสักพักแล้วครับก็วันนี้ก็จะเป็นฉากที่บนเรือที่ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิดถึงอัสมาลินบ้างอะไรเงี้ยเล็กน้อยนะฮะก็รู้สึกอัสมาลินหรือคิดถึงใครคะอัสมาลินครับคือในเรื่องนี้แบบว่าเราต้องมาอยู่เมืองนอกแล้วก็มาเขาเรียกว่าอะไรอยากกลับเมืองไทยมากๆเพราะว่าคิดถึงอัสมาลินที่เมืองไทยเหมือนเราเหมือนกันคิดถึงสุพรรณเนาะใช่เหมือนกันคิดถึงคุณพ่อคุณแม่คุณยายที่สุพรรณประมาณนั้นครับค่ะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะฉากที่ผ่านมากับน้องนูนาเป็นไงบ้างคะมีฉากไหนโดนคืออะไรครับอย่างเช่นปีนต้นไม้ไงตัวเองไปอู้ฉากวันเกิดนะคะครับฉากตอนฉากแรกที่ได้มีโอกาสเจอกับนางเอกอัสมาลินก็จะเป็นฉากที่แบบเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็ชอบแกล้งเขาเวลาเขาไปเก็บต้นเก็บอะไรอ่ะ
ดอกสะเดาบนต้นไม้อะไรเงี้ยก็จะแบบหาอะไรไปเคลี้ยงใส่เขาให้เขารีบลงเร็วๆอะไรเงี้ยฮะจนเขาตกลงมาจากต้นไม้ก็ไปช่วยเขาแล้วเขาก็แบบงอนเราแล้วก็ต้องไปง้อเขาทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์นี้เราก็ต้องไปง้อเขาตลอดครับผมวันนัดยิ่งก็ใกล้น้องกันเหมือนกันฮะคาแรคเตอร์ก็ครับแอบรักแอบรักอีกแล้วนะครับเหมือนกับรินในเดือนแพรแต่ว่าไม่เคยสมหวังเลยแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นบทที่ค่อนข้างจะเป็นคนดีมากๆซึ่งใกล้ตัวกันเหลือเกินครับด้วยความที่เป็นความอบอุ่นอยู่แล้วเป็นคนที่คิดถึงรักเดียวใจเดียวเสมอต้นเสมอปลายไปเรียนอังกฤษ5ปีกลับมาก็ยังคงรักสมารินเสมอเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนครับค่ะเป็นครับเป็นห่วงค่ะว่าถ่ายอย่างนี้จะดำเหมือนเดิมอ๋อครับไม่เป็นไรอยู่ละครเวทีก็ขาวผ่องนะครับไม่เป็นไรครับมันก็เป็นคาแรคเตอร์เป็นงานแล้วก็การเชื่อว่าเต็มที่กับทุกงานแล้วก็การเชื่อว่ามันจะออกมาดีครับผมจะได้ลองประกอบไหมคะละครคงต้องเป็นโกบรีสิครับโกบรีต้องร้องอยู่แล้ววันนั้นจะร้องทำไมวันนั้นร้องหนึ่งในพันล้านรอซิงเกิลใหม่ของการครับหนึ่งในพันล้านเยอะไปไหมก็ทั้งโลกอ่ะขอสักคนเดียวก็พอที่เข้าใจเราที่รักเรานะกันเชื่อว่าเพลงนี้น่าจะโดนคนหลายๆคนที่ยังโสดอยู่แล้วก็ยังต้องการหาใครสักคนที่ใช่สำหรับเราอยู่ครับคือร้องเพลงตัวเองอย่างนี้เหรอคะร้องเพลงให้คนอื่นด้วยร้องเพลงให้ก็จริงๆแล้วกันก็ยังคงสุขดีครับทุกวันนี้ครับผมพูดถึงเพลงบ้างค่ะก็จะมีถ่ายวง MV หรืออะไรไงก็คงจะมีแล้วก็คงเนี่ยต่อคงอีกสักระยะหนึ่งครับรอให้เพลงปล่อยออกไปก่อนแล้วก็คงจะมีการถ่ายทำ MV แล้วก็น่าจะได้ชมกันเร็วนี้แน่นอนครับเพลงนี้วางปล่อยยังคะน่าจะประมาณอาทิตย์หน้าครับอาทิตย์หน้าน่าจะปล่อยแล้วครับฟังได้ก็ตามไงอีเวนต์ก็ลองไปบ้างแล้วเนาะอีเวนต์ก็รอเจอกันทำงานต่างๆแล้วกันนะครับผมอาจจะมีไปตามจังหวัดต่างๆบ้างเจอก็ทักทายกันบ้างแล้วกันนะฮะก็อย่าลืมครับซิงเกิลใหม่ดาวน์โหลดได้จันหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์ครับแต่ว่ายังไงก็ฝากละครเรื่องนี้ไว้ด้วยเนาะดูมาเท่ๆละครคู่กรรมนะครับผมรับบทเป็นวันนัดฮะก็ตอนนี้กำลังถ่ายทางมันอยู่ครับตั้งใจมากๆทั้งทีมงานทั้งแฟนทุกคนฮะรับรองว่าออกมาเป็นที่ทำให้ทุกคนมีความสุขแน่นอนกับคู่กรรมเวอร์ชันนี้ครับอยากทราบยศอะไรยศอะไรคะตอนนี้ยศมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรพลทหารอยู่ครับที่อังกฤษครับผมโอ้พลทหารยังขนาดนี้นะคะประมาณก็มาเขาเรียกว่าอะไรมาช่วยสงครามเพราะว่ามาอยู่ในเสรีไทยก็คงจะไม่ได้ยศตัวสูงมากเท่าไหร่ครับผมก็ต้องลาไปแล้วนะครับผมขอลาไปก่อนพลทหารวนัดรายงานครับครับอันนี้คือฉากต่างประเทศใช่ไหมใช่ใช่เรือรบหลวงอังกฤษนะเขาอยู่ที่อังกฤษพร้อมเลยเอาถุงพร้อมที่กูให้ชุ่มแบบนี้เอ้ยให้มันแบบผู้ชายอ่ะเขาทำกันอ่ะใช่ไหมทุกคนอยู่ในป่วยป่วยตายให้พี่ต้นจีบกี่ใบได้ไหมซ้อมไหมนะต้นดาวต้องทำได้ไหมนับจากนี้ไปพี่น้องเสรีไม่ใช่สิ
ต้องร้อยปีใหม่เสรีไทยทุกท่านก็จะไม่ต้องบ่นต้องเบื่อกันอีกต่อไปมันถึงเวลาแล้วที่เราจะเอาเลือดไทยทุกหยดกลับไปคืนผืนแผ่นดินแม่และขอยอมตายถวายชีวิตให้ประเทศไทยได้กลับคืนมาเหมือนเดิมเย้